สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะครับนะสวัสดีครับนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนะฮะสำหรับหน้านี้เนาะหน้าหนาวนั่นเองนะครับนะสำหรับที่สวนของเรานะครับเนาะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะนะฮะอากาศเนี่ยบางวันเนี่ยโอ้โหตอนเช้านี่มีหมอกนะครับอากาศนะฮะ15องศาเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหอากาศถือว่าต่ำและหนาวมากนะครับแล้วหนาวยาวนานมากครับปีนี้นะฮะน่าจะถึงเดือนแล้วครับเดือนน่าจะเข้าเดือนกว่าแล้วนะครับความหนาวยังไม่หายไปเลยนะฮะได้ข่าวว่าจะอยู่อีกสักพักเลยใช่ไหมครับวันสีของลูกบ้านอาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะชักใบสั้นออกใบไม่สวยกันบ้างหรือเปล่าครับนะฮะสำหรับที่สวนก็ยังคงสภาพปกตินะครับเนาะถ้าใครได้ดูคลิปของผมนะครับที่แนะนำเขาเรียกอะไรเอ่ยนะครับ3ขั้นตอนเนาะทำให้บอนสีนะฮะหน้าหนาววิธีการดูแลบอนสีหน้าหนาวเนาะ3ขั้นตอนนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับเนาะก็มีน้ำมีลมมีดินนะครับเนาะ3อย่างนี้ที่ว่าน้ำต้องถึงดินต้องโป่งลมอย่าให้เขาโดนลมบ่อยนะครับเนาะก็จะทำให้บอนของเราไม่สวยนะครับนะอันนี้ก็บอนที่อยู่นอกตู้ของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะไม่ได้ชักใบเล็กนะครับนะใบไม่ได้เล็กลงก็ยังคงความสวยปกตินะครับนะฮะปกตินะครับนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาลุงป้าน้าอาไปดูนะครับนะฮะไม้อีก1ตัวนะครับไม้อีก1ตัวเป็นลูกไม้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะจะได้ตื่นตาตื่นใจกันนะครับนะจะตื่นตาตื่นใจกันแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับผมนะฮะไปครับผมมาครับมาดูนะฮะมาดูต้นไม้นะครับที่อยู่ในตู้ของเรานะครับนะเซตพวกนี้นี่น้องปูก็จะเขาเรียกว่าค่อยๆทยอยคัดไปขายนะครับนะแล้วก็จะมีแบบตัวที่เราคัดเก็บก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนะฮะทยอยคัดไปขายบ้างสำหรับตู้นี้นะครับแม่นี้จะเป็นแม่ของหลายแม่เลยนะรวมกันรวมทั้งบางตัวที่ผมเขาเรียกว่าไปซื้อเมล็ดมานะครับบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อแล้วเนาะเพราะเอาเองอย่างเดียวเลยนะครับนะนี่ครับบอนบางตัวก็จะป้ายอย่างนี้นะครับคัดไปขายบ้างอะไรบ้างเนาะให้ลุงป้าน้าอาได้จับจ่ายใช้ของบอนเรานะครับก็ผมก็จะไม่ค่อยมีเวลานะครับนะก็จะได้ยกหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายให้กับน้องปูแทนเนาะนี่ครับไม้เนี่ยหลายคนคงจะทราบเนาะผมจะชอบไม้ที่เขามีลักษณะนะครับใบกลมนะครับนะใบกลมผมจะชอบมากกลมสีแดงอย่างเงี้ยผมจะชอบแล้วอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบครับก็จะประมาณนี้นี่ให้ดูนะครับนะเป็นบอนกราบนะครับนะกราบนะฮะก็จะคัดไว้ดูนะครับความสวยของเขาเนาะอยากดูนะครับบางต้นก็ปล่อยไปเสียดายแอบเสียดายหลายต้นเหมือนกันนะฮะคือน้องปูเขาคัดไปก่อนมาเขาคัดไปก่อนพอผมไม่เห็นก็ว้ายสวยจังเลยนะสวยจังเลยที่ไหนได้ลูกค้าเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม้ป้ายอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็หญ้าก็จะเยอะหน่อยนะมาดูทางนี้มาดูทางนี้นะครับอันนี้เป็นนางไหมเนาะจัดกอไว้นะครับนี่มาดูพามาดูหญ้านะครับนี่ก็เป็นไม้เมล็ดของเราอีกหนึ่งตู้นะครับแม่นี้นี่ผมภูมิใจมากๆเลยอันนี้นี่ฝั่งนี้ภูมิใจมากๆแล้วป้ายด่างสวยด้วยนะครับเป็นทับทิมทองกับสาวนครชัยศรีนะครับให้ดูครับนี่นะครับป้ายมาสวยๆอย่างนี้เลยอันนี้ใบกลมนะครับอันนี้เหลืองขาวสวยมากๆเลยครับนู่นฝั่งนู้นจะเห็นที่เห็นนั่นไม่ใช่อะไรนะครับหญ้าครับ ชุดนี้เนี่ยป้ายแบบด่างมาแบบสวยเยอะทั้งเยอะมากเลยครับผมแบบตกแอบตกใจเหมือนกันนะฮะนะครับอันนี้เนี่ยสวยนะครับนะป้ายสวยเห็นเขียวๆอย่างนี้นี่ผมไม่อยากให้เขาโดนแดดนะครับมันก็เลยเขียวยังไม่กัดสีออกยังไม่สุดเนาะนี่ต้นนี้นี่นะฮะเตรียมตัวเป็นตั้งชื่อได้เลยครับสวยมากนะครับต้นนี้นะครับนะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปให้ลุงป้าน้าอาได้เป็นแบบต้นพิเศษนะครับเนาะอยู่ในคลิปนะฮะเพื่อที่จะแบบเรียกคนดูนิดนึงนะครับฝั่งนี้จะเป็นสาวนครชัยศรีนะครับนะนี่แม่จะเป็นสาวนครสวยก็มีครับสวยก็เยอะนะฮะอันนี้ก็สวยใบแหลมเชียวในกล้องอาจจะขาวนะครับแต่นี่คือเหลืองเนาะ
นี่ขาวตรงนี้นี่น้องปูชี้ให้ดูต้นนี้อุ้ยนะครับต้นนี้นี่สงสัยเขาจะชอบนะนี่ตัวยากครับดังๆอย่างนี้เนี่ยนี่นี่ตัวยากฝั่งนู้นเห็นไหมครับไกลๆนูนสวยนะครับนะสวยมากนะครับไม่คัดก็เสร็จอ่ะนะฮะถ้าไม่คัดก็เรียบร้อยครับเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่ผมคัดไว้บ้างแล้วเนาะฝั่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแม่ทับทิมทองนะครับพ่อสาวนครใจศรีนะครับกลับกันครับอันนี้แม่เป็นสาวนครใจศรีนะครับเนี่ยเนี่ยพ่อเป็นทับทิมทองครับสลับไขว้กันนะครับก็อย่างที่บางคนรู้หรืออาจจะไม่รู้นะครับเนาะถ้าเป็นลูกไม้นะครับผมสังเกตดูแล้วว่าต้นไหนที่ถือฝักนะครับนะต้นไหนที่ถือฝักก็คือต้นแม่นั่นเองนะจะให้ลูกที่คล้ายกับต้นแม่มากกว่านะครับมากกว่าพ่อนะมากกว่าพ่อก็ลองเลือกดูครับสายพันธุ์ไหนที่จะเอามาเขาเรียกว่ามาผสมนะครับนะหลายๆท่านผมจะบอกอย่างนี้ผสมอ่ะไม่ได้ยากหรอกครับผสมไม่ได้ยากเลยแต่นะครับทำให้สวยเนี่ยยากนะครับนะผสมไม่ได้ยากกว่าเฉพาะเมล็ดบางคนนะผสมก็คือแบบได้มาแบบสีเดียวกันหมดเลยหมดทั้งไอเขาเรียกอะไรหมดทั้งพรึบเลยนะก็คือแบบมาตระกูลเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะครับนะครับถ้าจะหรือว่าผสมได้ดีก็คงจะต้องเขาเรียกว่าแปลกหน้าแปลกตาได้ใบกาบมามั่งได้กาบมามั่งได้ด่างมามั่งได้ใบแหลมใบยาวนะครับเนาะโอ้อย่างเงี้ยถึงจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นในส่วนของผู้ผสมนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฝั่งนี้จะเป็นตู้ผมจะมีอยู่ 3-4 โซนนะครับเนาะ 3-4 โซนที่เป็นตู้ของบอนสีนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นที่ผมคัดไว้แล้วบางส่วนเนาะอันนี้แดดจะจัดนะแดดจัดจะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นอันเนี้ยต้นเนี้ยตอนแรกผมมองไม่สวยนะครับแต่ดูเขาออกมาป้ายมาคล้ายสยามนาริมิตเลยนะฮะคล้ายแต่ใบจะยาวไม่กลมนะอันนี้เขาแบบมันแสงมาเขาก็เลยจะไม่สวยนะครับนี่ฝั่งเนี้ยนี่ต้นเนี้ยเห็นไหมนะครับอันเนี้ยที่ใส่กระถาง3นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาจะไม่สวยนะเนี่ยใส่กระถาง3เหมือนเขาจะไม่สวยไงเกียดปลูกนะฮะปลูกไปกระถาง3ดันสวยนะฮะต้องรอเขาออกฟอร์มดีๆมันถึงจะแจ่มนะครับไม้พวกนี้เนาะเห็นไม่ชัดอ่ะสวยครับอันนี้คัดไว้เก็บไว้ตั้งแม่เนาะอย่างนี้อีกก็สวยอันนี้ก็เป็นเหลืองด่างเหลืองคล้ายเพชรเกล็ดมณีพวกนั้นเลยนะครับแต่จะป้ายไม่ค่อยเยอะอย่างเงี้ยออกเป็นเจ้าคำแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยชมพูนะฮะต้องแบบแดดเขาไม่สวยอ่ะฝั่งเนี้ยครับมันโดนแดดเขาจะเป็นแบบไม่สวยนะครับเวลาอยู่ในกล้องเนาะนะครับบางตัวนะคือผมจะบอกว่าไม้ผมอ่ะคือจะบอกยังไงอ่ะกล้องไม่สวยครับ ตัวจริงสวยกว่าในกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมได้เอามาลงเพิ่งได้เอามาลงแค่ 4-5 ต้นนะแยกไว้เรียบร้อยแล้วกำลังเอามาลงอันนี้ก็แม่สาวนครใจศรีเหมือนกันครับมีสวยๆอยู่หลายต้นเหมือนกันนี่อย่างนี้ก็สวยอย่างนู้นนะครับด่างส่วนมากจะขาวนะครับนี่ก็ขาวนะครับนี่ด่างนะครับมองในกล้องไม่เห็นนะครับอย่างเงี้ยอ่ะยิ่งโดนแดดยิ่งไม่เห็นเนี่ยด่างเยอะมากครับสองแม่นี้นะทับทิมทองกับสาวนครชัยศรีเนาะก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวจะบอกว่าขออนุญาตดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไปทำงานต่อแล้วนะครับก็มาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆลุงป้าน้าอานะครับว่าที่ถามว่าก๊อปไปไหนก๊อปไปไหนก๊อปก็อยู่นี่แหละครับแต่ว่างานเยอะซะเหลือเกินนะครับถอนหญ้าก็ปาไปครึ่งวันแล้ววันๆนึงนี่ฮะน้องปูถอนหญ้าหน่อย ครับหญ้าโตกว่าบอนสีนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเนาะอากาศก็หนาวนะครับลงเรื่อยๆนะครับนะหนาวลงเรื่อยๆบอนสีบางต้นก็จะชักใบสั้นผมก็ไม่อยากเปิดนานละครับให้แบบว่าความร้อนเขาอยู่คงที่เนาะนะฮะก็อากาศทางบ้านลุงป้าน้าอาเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับทักมาได้นะครับสอบถามกันได้เนาะอากาศทางนู้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยหนาวกันขนาดไหนนะครับเนาะก็ส่วนเราก็จะมีไม้ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะผมก็จะทยอยคัดนะครับนะก็ไม้ด่างๆก็จะคัดไปให้ลุงป้าน้าอาในราคาแบบพิเศษกันได้จับจองกันได้เลยนะครับเนาะสำหรับหนึ่งเดียวในโลกนะครับเนาะ
สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับฝากลุงป้าน้าอาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ